พัฒนาการเกษตรที่สูงจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยมีพระราชประสงค์เพื่อให้ชาวไทยภูเขาได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์พื้นที่ที่มีอยู่จำกัดในการทำการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บนดอยภาคเหนือโดยได้พระราชทานแนวทางไว้ระหว่างปีพุทธศักราช2546ถึง2548ให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพป่าพื้นที่ต้นน้ำลำธารใช้ไม้ในท้องถิ่นและขยายพันธุ์พืชหายากหรือใกล้สูญพันธุ์พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคส่งเสริมการทำการเกษตรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรในพื้นที่